บทนี้นะครับเราก็จะมาอัปโหลดเนื้อหาวิดีโอที่เป็น YouTube นะครับเราก็เลือกสร้างนะครับแล้วก็เลือกเนื้อหาจากนั้นก็ให้ชื่อของเนื้อหานะครับเช่นตรงนี้ผมจะบอกว่าความรู้จัก Google Classroom หน้าตาและส่วนประกอบของ Google Classroom จากนั้นนะครับก็คลิกตรงสัญลักษณ์ YouTube ตรงนี้นะครับแล้วก็เราสามารถวาง URL ของ YouTube หรือวางคำค้นหาเสิร์ชหาตรงนี้เลยก็ได้นะครับนี่ผมเอา URL มาละก็วาง URL ตรงนี้ก็ได้แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกวิดีโอที่เราต้องการแล้วก็เลือกเพิ่มนะครับจากนั้นนะครับก็มากำหนดว่าให้เขาอยู่หัวข้อไหนนะครับตรงนี้ผมสร้างหัวข้อเป็นโครงไว้ก่อนแล้วนะครับตรงนี้ก็อยู่บทที่1ครับสมมติว่าถ้าเราอยากให้อยู่ที่อื่นนะครับเราก็เปลี่ยนมาสร้างหัวข้อใหม่แล้วก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับก็เลือกถ้ากดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะโพสต์ให้ทันทีนะครับหรือว่าเราอยากจะตั้งเวลาล่วงหน้าก็ได้นะครับหรืออยากจะบันทึกเป็นดราฟไว้ก่อนเข้ามาแก้ไขทีหลังก็ได้นะครับอย่างเช่นสมมุติเราจะกําหนดเวลานะครับเราก็เลือกวันที่จะโพสต์นะครับอย่างเช่นโพสต์วันที่30นะครับเวลา9:00นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกกําหนดเวลานะครับจากนั้นนะครับโพสต์ที่ถูกกำหนดเวลาก็จะขึ้นเป็นตัวหนังสือสีเทาแบบนี้นะครับแล้วก็มีหมายเหตุว่าวางกำหนดไว้วันที่30 พฤศจิกา9:00นนะครับซึ่งเราสามารถกดเข้าไปดูแล้วก็แก้ไขได้นะครับอย่างเช่นถ้าหากสมมุติว่าเราจะเข้าไปแก้ไขเนื้อหาแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับสมมติว่าถ้าหากผมเปลี่ยนใจนะครับอยากจะโพสต์ทันทีตอนนี้เลยนะครับก็กากบาทกำหนดเวลาออกนะครับแล้วก็คลิกโพสต์ได้ทันทีนะครับก็จะขึ้นป๊อปอัพมาถามนะครับว่าถ้ากดโพสต์ตอนนี้นักเรียนจะเห็นเนื้อหาในสตรีมทันทีถ้าเรามั่นใจแล้วเราก็กดโพสต์ได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีเนื้อหาขึ้นแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูเนื้อหาได้นะครับแล้วถ้าหากเราคอมเมนต์ลงตรงนี้นะครับทุกคนก็จะทุกคนในชั้นเรียนเนี่ยก็จะสามารถเห็นคอมเมนต์ของเราตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการโพสต์เนื้อหาที่เป็นคลิป YouTube